นั่งเดียวในห้องนอนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fit Food Travel Money ครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับยืนกับรายการนั่งเดียวในห้องนอนครับวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับแฟนคนแรกครับแล้วก็ไม่มีใครต่อจากนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังโสดครับก่อนอื่นนะครับต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมอยู่โรงเรียนเก่านะครับก็ผมเป็นเด็กวงโยนครับก็ปีนั้นรู้สึกว่าจะเป็นม.3นะครับก็ตอนนี้มันเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วก่อนที่ผมจะจบม.3นะก็ผมต้องฝึกน้องที่เข้าใหม่ก็มีน้องอยู่2คนที่ผมต้องฝึกครับ wow. แล้วทั้ง2คนเป็นผู้หญิง Yahoo! แล้วก็ช่วงแรกผมก็ฝึกไปนั่นแหละครับแล้วก็มีแบบทักคุยกันบ้างครับไม่ได้ทักคุย2คนนะทุกคนคุยคนเดียวก็สักคนในนั้นเพราะอีกคนเขามีแฟนแล้วครับเราก็ได้ทักคุยบ้างเรื่องแบบตัวโน้ตครับก็แบบเพลงนี้เป็นจังหวะยังไงแล้วก็ต้องซ้อมอะไรบ้างแต่ละวันก็เราก็ได้คุยกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งมั้งครับที่แบบก็คุยกันเล่นๆอ่ะก็คือแบบพูดคุยเรื่องทั่วไปอ่ะแบบไม่ใช่เรื่องดนตรีละก็เหมือนแบบถ้าถามว่าทำอะไรอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนก็เราก็ได้ช่วงแรกนะเรามีการแบบวาดรูปแรกกันไว้ทุกคนตอนนี้ผมก็ยังเก็บมันไว้อยู่นะครับ wow. เดี๋ยวให้ดูเราก็มีรูปที่วาดแรกกันประมาณ5รูปมั้งครับ ก็ผมจำไม่ได้แล้วนะว่าอันไหนเป็นอันแรกมันมี6รูปนะทุกคนเอ๊ะมันมีรูปซ้ำอ่ะเราก็ไม่ได้ลงสีก็น่าจะเป็นเดี๋ยวนะมีรูปนี้ครับผมคิดว่าน่าจะสื่อถึงว่าชอบกินชานมไข่มุกกับช็อกโกแลตนะครับตอนคบกันนะว้าวแต่อันนี้วาดตั้งแต่ยังไม่ได้คบกันนะครับทุกคนก็อันนี้ครับก็วาดเป็นรูปผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นจานศิลปะก็คิดว่าน่าจะชอบวาดรูปนะเพราะว่าเท่าที่เห็นนะก็ชอบวาดอยู่นะแล้วก็มีนี่นะครับเป็นมอนเตอร์ผมไม่รู้นะว่ามาจากเรื่องอะไรแต่นี้ตอนวาดแลกกันเหมือนกันก็คือวันหนึ่งเราก็วาดแลกกันคนละรูปนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะคล้ายภาพเดิมนะแต่อันนี้เป็นการลงสีว้าวแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นวาดรูปผมนะก็ผมเป็นคนชอบลุคแต่ก่อนผมนะจะเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนแล้วก็รองเท้าเป็นรองเท้าผ้าใบแล้วแต่นะครับแต่ว่าลุคปัจจุบันนะจะเป็นลุคนักกีฬานะครับเพราะว่าผมเข้าฟิตเนสทุกวันผมก็เลยไม่ใส่กางเกงยีนนะครับทุกคน wow. ก็อันนี้น่าจะเป็นรูปสุดท้ายนะเป็นรูปเกี่ยวกับเหมือนพระจันทร์นะครับตอนกลางคืนก็เนี่ยแหละครับจุดเริ่มต้นก็คือเราก็ได้คุยกันแล้วก็วาดรูปแลกเปลี่ยนกันนะครับก็มันมีอยู่วันหนึ่งเราก็ได้เดินเหมือนแบบทักหาไม่รู้ทำไมทักหานะครับจำไม่ได้ละก็คือทักหาว่าตอนเลิกเรียนครับแบบเลิกเรียนไปไหนไหมก็บอกว่าจะไปหลังเรียนแล้วก็ตามไปนะก็คือไปซื้อของกินนั่นแหละทุกคนแล้วคราวนี้วันนั้นอะเราก็ได้ไปส่งขึ้นรถตู้นะอันนั้นคือยังไม่ได้อะไรกันเลยนะครับตอนนั้นผมก็รู้สึกชอบแหละแต่ก็ยังไม่ได้บอกไปนะครับทุกคนแต่ว่าเพื่อนน้องเขาก็แซวก็
เราก็อยู่ไปแบบนั้นแล้วก็พออันนั้นพอไปส่งเสร็จนะผมก็กลับมาเล่นกีฬาผมเป็นคนคลิปบ้ากีฬามากก็ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปก่อนๆไปก็นะผมบ้ากีฬามากก็คือเล่นกีฬาแบบเยอะอยู่ที่โรงเรียนเก่าอ่ะเยอะมากก็ผ่านไปนะครับก็ตอนเริ่มเหมือนเป็นเพื่อนผมอ่ะไปบอกว่าผมไม่ชอบไปบอกนะทุกคนนะคะนี้ก็น้องเขาก็ทักมาตอนผมกำลังกลับบ้านครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะขึ้นรถเมล์นะแต่ก่อนก็ทักมาบอกว่าเห็นเพื่อนพี่บอกว่าพี่ชอบว้าวอันแล้วน้องเขาก็ถามว่าจริงเหรอเราก็เลยบอกใช่พี่ชอบเราพิมพ์ไปมั้งครับทุกคนว่าลองคบกันไหมมั้งผมจำไม่ได้แล้วมันนานมากเป็นประมาณจะ2ปีนะครับก็น้องเขาก็บอกว่าได้มั้งได้น้องเขาบอกว่าได้ไม่ใช่ได้มานะหมายถึงว่าเราจำไม่ได้ไงว่าใช่หรือเปล่าแล้วตอนนั้นก็คบกันแล้วก็เวลาก็ผ่านไปแล้วก็มีความสุขดีนะครับทุกคน Yahoo! อาจจะแบบส่วนใหญ่นะช่วงคบกับแฟนก็คือมันมีเพื่อนผมมาในห้องแล้วเป็นเด็กวงโยเหมือนกันมันชอบคนเดียวกันเว้ยทุกคน oh, no. แล้วคือผมคบกับเขาอยู่อ่ะเข้าใจปะแล้วเพื่อนมันมาเหมือนก็ตามจีบแหละทั้งที่น้องเขาคบกับผมแล้วครับ Yahoo! ผมก็คุยส่วนตัวเพื่อนเลยก็บอกว่าเลิกยุ่งได้เปล่าอะไรทำนองนั้นล่ะครับทุกคนก็มันก็มีการตัดเพื่อนกันอยู่นะครับมันหลายๆเรื่องอยู่นะครับทุกคนเพราะยืมเงินแล้วไม่คืนด้วยแล้วก็หลายๆคนอ่ะจะเข้าข้างฝั่งนู้นงั้นแบบผมเป็นคนนิ่งผมก็ออกมาครับผมมาอยู่กับกลุ่มเด็กเรียนละคืออันนั้นอ่ะเอาตรงแล้วทุกคนคือแบบตอนที่ผมอยู่นั่นอ่ะงานอะไรอ่ะเงินอ่ะช่วยกันออกแต่งานผมกับเพื่อนสนิทผมอ่ะตอนนั้นอ่ะทำกันอยู่2คนอ่ะนอกนั้นมันก็นั่งเล่นกันเหมือนช่วยพาให้ผ่านม3มตั้งแต่มต้นอ่ะผ่านมาได้เพราะดึงตั้งแต่อยู่นั่นอ่ะผมก็ได้ที่2ตลอดเลยแล้วผมก็ย้ายมาอยู่กลุ่มกับเพื่อนผู้หญิงนะครับมันก็เลยทำให้ผมสนิทกับเพื่อนผู้หญิงมากขึ้นแต่ว่าน้องเขาก็เข้าใจนะว่าผมสนิทกับผู้หญิงก็เวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับก็มีไปดูหนังกันนะ Yahoo! ช่วงแรกจำได้ว่ามันเป็นช่วงแรกๆเลยที่ไปดูหนังเราก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวมั้งครับที่ได้ไปดูแล้วก็คบกันประมาณ11เดือนครับเกือบ1ปี11เดือนกว่า สาเหตุที่เลิกนะครับผมไม่ชัวร์นะแต่ผมคิดว่ามีส่วนหนึ่งอะที่เป็นของตัวผมก็คือช่วงนั้นผมเป็นผมแข่ง RV ก็คือมันเป็นทัวร์ออนไลน์ก็คือช่วงนั้นมันต้องซ้อมอะค่ะเพราะว่าผมมันต้องเข้ากับทีมให้ได้ผมกำลังปรับตัวให้เข้ากับมิดเลนแล้วก็เข้ากับจังเกิลเป็นคนเวียดนามครับผมก็เลยต้องซ้อมเยอะหน่อยเพราะว่าในการคอไฟคออะไรแบบนี้นะครับก็เราก็ได้ซ้อมแล้วมันบวกกับช่วงที่เป็นเวลาปิดเทอมแบบไม่ได้เจอกันอ่ะมันก็ทำให้ความสัมพันธ์ห่างครับแต่ผมมองว่าผมไม่ได้ห่างนะทุกคนก็คือช่วงนั้นผมก็ทำงานไปด้วยก็คือมันก็อาจจะมีเวลาคุยแค่ตอนเย็นผมก็ทักนะแต่น้องเขาก็ไม่ค่อยตอบนะช่วงนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมก็พยายามทักคุยอยู่แต่มันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ผมก็ทักไป
แล้วว่าเธอเป็นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเหมือนน้องเขาก็ตอบมาว่าเขาน้องเขาพูดนะแบบเขาไม่ค่อยมีเวลาให้เลยเหมือนบอกเลิกทางอ้อมนะครับแต่ว่ามันก็มีสองอย่างก็ผมจะยื้อไหมแต่ผมเป็นคนที่แบบหนึ่งอ่ะปลอบคนไม่เป็นไว้ทุกคนปลอบไม่เป็นไม่รู้ว่าจะยื้อยังไงครับก็บอกแล้วแต่เธอเลยแล้วน้องเขาก็เปลี่ยนสีแชทเป็นปกตินะครับแต่ไม่ได้บล็อกนะทุกคนก็ต่างคนต่างเลิกครับคืนนั้นผมก็จำได้เลยร้องไห้อยู่นะแอบร้องไห้วันนั้นแม่มานอนด้วยผมนอนตรงนี้แหละก็คือก็มีแบบร้องไห้แบบในใจอ่ะแบบมันน้ำตามันก็ไหลอ่ะทุกคนก็คือระหว่างคบกันก็คือผมใส่เหมือนอันเนี้ยจะเป็นสร้อยข้อมือเส้นแรกนะครับเห็นไหมมันหลุดนะทุกคนเหล็กอ่ะแต่ผมก็ยังเอาได้มาพันอ่ะล็อกไว้เลยคือมันจะถอดไม่ได้จนผมได้ถอดก็คือวันนั้นเป็นวันสอบผมต้องถอดเพราะว่าเขาไม่ให้เอาสร้อยข้อมืออะไรเข้าห้องสอบนะครับผมก็เลยต้องถอดก็คือโดยการต้องตัดนะเพราะว่าตอนแรกมันขาดไว้ทุกคนแต่ผมก็พยายามทำให้มันใส่ต่อได้แล้ววันนี้ผมก็ใส่ตลอดนะมันไม่ใช่ข้อมือไอ้มันไม่ใช่ที่ใส่ข้อมือนะมันก็คือยางมัดผมเคยถามอยู่นะว่าให้ใส่ทำไมก็บอกว่าเพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของนะครับว่าแบบมีแฟนแล้วเพราะว่าอันนี้มันเป็นยางมัดผมผู้หญิงก็มันมีเดือนแรกที่เราคบกันมั้งมันตรงกับวันเกิดอาจารย์นะผมก็ซื้อพิซซ่าเลี้ยงอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เขาดูแลผมดีมากแบบดีเหมือนลูกเลยก็วันนั้นมันก็ตรงกับวันครบรอบ1เดือนเราก็คือตอนนั้นอ่ะมันมีเสื้อคือตัวเนี้ยไม่เคยได้ใส่เลยนะทุกคนผมทำเสื้อคู่มา010762นะตั้งแต่ปีนั้นอะแล้ว oh, no. ด้านหลังมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็น LO แล้วก็หัวใจครึ่งซีกนะครับอันนี้ก็ VE เพื่อประกบกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับ Yahoo! ก็เราก็ไม่เคยได้ใส่เลยไม่เคยได้ใส่อยู่บ้านด้วยนะทุกคนก็คือแบบไม่เคยได้ใส่คู่ไม่เคยได้ใส่อยู่บ้านก็คือตัวแฮซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยทำมานะครับแล้วก็มีอันนี้ตอนแรกว่าจะให้เป็นอันเนี้ยสายละเหมือนสายรัดข้อมืออ่ะแต่ก็ไม่ได้ให้ครับเลิกกันก่อนก็นี่แหละครับก็ตอนนี้ก็โสดนะครับแต่ว่าก็ถามว่าอยากมีแฟนไหมมันก็อยากมีนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมอยากไปสอบทหารตำรวจอ่ะผมกลัวแบบคบกันแล้วมันต้องเลิกไว้ทุกคนแบบเหมือนเรามีเวลาให้ไม่พอเพราะเราต้องเข้าไปอยู่ในนั้นอ่ะตอนนี้ผมอาจจะต้องไปสอบใน10ถ้าเกิดผมติดอ่ะผมต้องเข้าไปอยู่ในนั้น1 ปี 1 ปีครึ่งความสัมพันธ์มันก็อาจจะหายเหมือนเดิมเราก็เลยเลือกที่จะโสดดีกว่าถามว่ามีแอบชอบใครไหมก็มีนะครับทุกคนแล้วก็ไม่อยากแบบบอกตรงๆกับเขานะแล้วก็อยู่แบบนี้แหละแอบชอบไปก็ถ้าบอกแล้วความสัมพันธ์มันเปลี่ยนแปลงอะเราว่าไม่บอกจะดีกว่าไว้ทุกคน Yahoo! คนโสดก็เหมือนของสดราคาไม่ลดแต่ก็มีคนอยากได้เชียบบางอย่างจะได้มันมาเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสม Yahoo!วันนี้ผมได้ไปเจอร้านขนมร้านหนึ่งในมอของมาดูกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงแข็งเพราะไม่ปกตินะทุกคนลองชิมกัน